เจริญพรญาติโยมพระสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่347นะซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็ได้อ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่32ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระอัตถกถาจารย์ได้บันทึกไว้ในประวัติขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระองค์ก่อนว่าจะเป็นพระปทุมุตตระพุทธเจ้าต่างๆหลายๆพระองค์นะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการอาเสรวาทนะซึ่งการอาเสรวาทเทิดทูนพระศาสดานะที่เป็นพุทธเจ้าของเราในพระองค์ก่อนๆนั้นเนี่ยถือเป็นความเป็นสิริมงคลของชีวิตนะที่ถือว่าเป็นการกล่าวถ้อยกรรมอาเสรวาทว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีความภาคเพียรเป็นผู้ที่กระทำถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นะพระองค์ทรงเป็นศาสดาทรงเป็นยอดทรงเป็นธงชัยเป็นเสาหลักต่างๆนะพระองค์ได้ทรงฝึกพระองค์นะต่างๆนะแล้วก็ยังมีถ้อยคำนะที่กล่าวว่าผู้ที่มีจิตเลื่อมใสมีบุญเสมอกันนะก็เป็นความดีงามต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในเนื้อหาสาระนะที่เป็นถ้อยคำในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความศรัทธาเป็นความเป็นสิริมงคลล้วนๆนะซึ่งความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวิชาชีวิตของเรานะในเรื่องราวของความเป็นผู้มีความภาคเพียรนะการสั่งสมในกุศลธรรมทั้งหลายนะเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราใฝ่ฝันที่เราปรารถนาที่เราอยากจะมีอิสรภาพนะจากการงานหรือแม้แต่จากการใช้ชีวิตนะด้วยแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังความมุ่งมั่นปรารถนาความรักความเพียรในงานทั้งหลายที่จะได้สร้างชีวิตของเรานั้นเนี่ยให้เป็นชีวิตที่มีศักยภาพตามที่เราต้องการนะด้วยความกระตือรือร้นด้วยความเบิกบานพร้อมที่จะหาพื้นที่ของชีวิตที่เป็นส่วนตัวของเรานะเช่นการอยู่ตามลำพังในห้องนะเป็นเพื่อนกับตัวเองได้นะโดยไม่ต้องพึ่ง AI ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตไม่ต้องพึ่ง Facebook นะที่จะดูใจของเราจากภายในนะชีวิตเราสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตชีวิตเป็นการเริ่มต้นแล้วก็การเริ่มต้นนั้นเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในขณะนี้ที่ในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานะได้อยู่ในประเทศไทยที่มีความสงบร่มเย็นปราศจากศึกสงครามนะให้เราซึ่งเป็นเหล่าประชาชนทั้งหลายนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำการงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถสามารถที่จะพัฒนาความชำนาญของงานนั้นหรือแม้แต่การเป็นนักกีฬานะก็สามารถที่จะมีการฝึกซ้อมเพราะการฝึกซ้อมนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ที่สำคัญนะในการแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะวอลเลย์บอลหรือว่าแบดมินตันทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งหลายทั้งปวงหรือแม้แต่กอล์ฟกอล์ฟนั้นเนี่ยก็ต้องมีการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะเช่นการไม่น่าจะเกี่ยวกับน้ำเลยแต่ก็เกี่ยวก็คือการที่จะต้องให้นักกีฬากอล์ฟนั้นเนี่ยไปตีกันเชียงนะในน้ำอาจจะใช้ลูกมะพร้าวถ่วงเพื่อให้กล้ามเนื้อขามีความแข็งแรงสามารถที่จะเดินได้ตลอดการแข่งขันนะในแฟร์เวย์ในหลุมต่างๆนะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินเอ้ยใช้ระยะทางในการเดินประมาณ7ถึง10กิโลแต่ถ้านักกอล์ฟอาชีพก็ประมาณ7กิโลแต่ถ้าอย่างพวกเราอาจจะ10เพราะว่าบางทีเราตีโยไปโยมาเนี่ยมันไม่ได้ตรงที่ตรงทางเนี่ยเราก็ต้องตีกลับเข้ามาในแฟร์เวย์อะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องเดินถึง10กิโลแต่เราสำหรับเราที่ไม่ได้แข่งขันเนี่ยเรามีเครื่องทุ่นแรงก็คือรถกอล์ฟนะ
เราสามารถจะนั่งรถกอล์ฟได้ตีจึ๊กแล้วเราก็เดินมาขึ้นรถกอล์ฟวิ่งไปตีช็อตใหม่ต่อไปก็ไม่เดินไม่เยอะอ่ะเดินแค่ประมาณสักกิโล2กิโลแต่ว่าก็โอเคนะถ้าสำหรับคนสูงวัยการแบบได้ออกกำลังตีกอล์ฟแล้วก็เดินสัก2กิโลนะเดินขึ้นโดนลมอะไรเงี้ยนะมีแคดดี้ที่จะคอยบริการเอาใจเนี่ยมันก็เป็นความเบิกบานนั้นชีวิตนั้นเราต้องหาโอกาสในการที่จะเรียนรู้นะเรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตนะรู้ถึงความผิดหวังสมหวังอย่างพี่เองตั้งใจจะไปงานศพของลูกสาวของรุ่นพี่นะแต่ก็มีความจำเป็นที่ไม่สามารถจะไปได้นะเพราะเหตุปัจจัยอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นนั้นความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้เสมอแม้แต่คิดว่าออกพรรษาแล้วฝนจะไม่ตกแล้วแต่ฝนนี่ก็ตกมาที่เชียงใหม่ถึง3วันแล้วและอากาศก็เริ่มเย็นแม้แต่ตอนกลางวันนี้ในเชียงใหม่ก็ประมาณ23องศานะคือหนาวเย็นกว่าแอร์ห้องแอร์คอนดิชันอีกแต่ว่าถ้าตอนดึกนี่ก็20 18ในตัวเมืองนะแต่ถ้าบนดอยก็12 10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วนี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตที่เราพึงจะได้รู้ถึงการพบนะการคบหาการพลาดการจากโดยเฉพาะการพลาดการจากมันเนี่ยมันเป็นความเศร้าโศกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความพัดพลาดของพ่อแม่หรือแม้แต่ความพัดพลาดของคนรักหรือแม้แต่การที่ไปรักเขาแล้วก็ถูกพลาดรักไปอะไรต่างๆนี่เป็นต้นเป็นความอกหักเป็นความผิดหวังสิ่งเหล่านี้มันต้องประสบพบเจอด้วยตัวเองแล้วถึงจะรู้ว่ามันเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวอยู่พอสมควรแต่ก็ขอให้เราได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตนะที่ทุกคนต้องประสบพบเจอตราบใดที่เรายังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองอย่างที่เมื่อกี้บอกไปถึงการพัฒนาความชำนาญก็มีครูบาอาจารย์บอกว่าการที่จะใช้ความชำนาญนั้นเนี่ยต้องใช้การฝึกฝนถึง 10,000 ชั่วโมงอันนี้ก็ถ้าสำหรับเราก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าหมื่นชั่วโมงมันใช้เวลาเยอะมากแต่ว่าอันนี้หมายถึง อย่างถ้าว่าคนเป็นทนายความนะจะว่าความถึงหมื่นชั่วโมงอ่านหนังสือหมื่นชั่วโมงอะไรนี้ก็คงเป็นไปได้ยากแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นสถิตินะการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะที่การดำรงชีวิตการทำงานนั้นจะต้องมีใจที่จดจ่อในหลักของอิทธิบาท4นะขอให้เราได้มีแรงบันดาลใจมีความหวังมีความสุขนะในการใช้ชีวิตในการทำการงานนะและการงานนั้นหากว่าเป็นการงานที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราต่อสังคมมันก็เป็นความงดงามของชีวิตเป็นความโชคดีของชีวิตเพราะว่ามีผู้คนมากมายที่ไม่สามารถที่จะได้ทำงานที่ตัวเองรักตัวเองใฝ่ฝันได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นการหลงรักนะในการงานหลงรักในการดำรงชีวิตนะด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทาการเดินสายกลางหรือความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะของชีวิตในขาใดที่ชีวิตมีความบกพร่องผิดพลาดเราก็ต้องมีการรู้จักการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาที่มีอันจำกัดเพราะเวลาของมนุษย์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำกัดที่เราจะต้องเห็นความสำคัญของ เวลานั้นในการออกแบบชีวิตให้เป็นไปอย่างที่เรามีความปรารถนาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในสิ่งที่เป็นการอาเสราวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มที่32นะในหน้า36นะบรรทัดที่3หรืออะไรประมาณเนี้ยนะบรรทัดที่3ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ประเสริฐมีความเพียรมากนะเป็นพระมุนีผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วนะเวนัยสัตว์ได้อาศัยการพบเห็นนี้ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นงานอาเสราวาทของพุทธองค์หรือแม้แต่บุญกรรมในหน้า599บรรทัดที่12นะที่กล่าวถึงเรื่องบุญกรรมทั้งหลายเนี่ยย่อมช่วยชำระอาจารย์คุณให้สะอาดแน่นอนนะข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมนั้นก็คือกรรมดีเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นทำกรรมดีไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
ดีได้หรือว่าความเป็นผู้มีจิตแจ่มใสนะมีศีลเสมอกันนะหรือการเผากิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะหรือสิ่งที่พระองค์นั้นทรงเป็นธงชัยเป็นเสาหลักนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เช่นเดียวกันนะในหน้า36พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ประเสริฐมีความเพียรมากเป็นพระมุนีผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเวนยสัตว์ได้อาศัยความพบเห็นนี้แล้วย่อมพ้นทุกข์ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหน้า37กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นศาสดาเป็นยอดเป็นธงชัยเป็นเสาหลักเป็นจุดมุ่งหมายเป็นที่พึ่งเป็นดุจดวงประทีปของเหล่าสัตว์ทั้งหลายนะหรือในหน้า203 221นะซึ่งเป็นเรื่องราวของการเผากิเลสนะของตัวเราต่างๆนะกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าทรงร่างกายอันเป็นภพอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือในเรื่องราวที่ถือว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีความเจริญที่สุดในโลกนะมีความองอาจนะก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้า280นะบรรทัดที่2นะซึ่งก็มีถ้อยคำว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองอาจกว่านรชนนะหรือความเป็นผู้มีจิตเรื่องใสนะมีบุญเสมอกันนะในหน้า273นะบรรทัดที่8เหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวที่สรรเสริญว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็อยู่ในหน้า265เหล่านี้เป็นต้นนะในหน้า265ก็จะมีถ้อยคำว่าพระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์นะทรงรู้แจ้งนะของโลกข้าพเจ้าได้ถึงพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์นะผู้คงที่ว่าเป็นสรณะเพราะนั้นการยึดนะในหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนั้นนะถือเป็นความเป็นสิริมงคลของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตนั้นเนี่ยมีความเจริญในทางธรรมนะมีคุณค่าของการดำรงชีวิตต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นชีวิตที่มีการปรับปรุงตัวเองนะในสัมมประธาน4นะการที่จะพยายามป้องกันบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายหรือเกิดขึ้นแล้วก็พยายามชำระล้างนะยังไม่เกิดบุญกุศลก็สั่งสมบุญกุศลมีบุญกุศลแล้วก็สั่งสมบุญกุศลเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงเป็นเรื่องราวของความภาคเพียรนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะที่เราจะต้องมีโครงสร้างชีวิตที่มันสอดคล้องกับธรรมชาตินะการอยู่กับธรรมชาติการมีสภาพจิตใจนะที่เบิกบานแจ่มใสเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะเพื่อให้ชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่นะอย่างมีคุณค่านะอย่างน่าภาคภูมิใจนะอย่างเป็นแก่นสารนะของชีวิตนะด้วยวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีงามคือมองโลกในแง่ดีนะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะสามารถที่จะยอมรับรู้ในความเป็นจริงทั้งหลายนะมีความเชื่อมั่นในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมนะและสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดที่เราปรารถนานะด้วยอุปนิสัยแห่งความสำเร็จเช่นตื่นแต่เช้านะศึกษาหาความรู้ในหนังสือบ้างไม่เป็นคนขี้บ่นนะดูแลตัวเราเองนะทำความเพียรสม่ำเสมอต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นความน่าประทับใจต่อผู้พบเห็นนะต่อคนในครอบครัวนะเพราะชีวิตมนุษย์นั้นมีความหลากหลายมีความแตกต่างในอุปนิสัยของมนุษย์แต่ละคนนะที่มนุษย์แต่ละคนนั้นก็มีโครงสร้างที่แตกต่างกันทางร่างกายนะ
คนที่มีความร่างกายสูงใหญ่กำยำนะความอาจหาญกล้าหาญก็ย่อมมีมากกว่าคนที่ตัวเล็กกว่าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเว้นแต่ว่าคนที่ตัวเล็กกว่านั้นมีปัญญาในการใช้อาวุธเป็นเครื่องทุ่นแรงนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือการขุดดินแข่งกันนะคนตัวใหญ่นะขุดด้วยจอบทั้งคู่คนตัวใหญ่ก็ย่อมชนะแต่ถ้าคนตัวเล็กใช้แมคโครล่ะคนตัวเล็กก็ย่อมชนะได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของร่างกายมันก็มีผลอยู่บางส่วนต่อเรื่องราวของจิตใจได้บ้างแต่เราต้องใช้ความฉลาดในการดำรงชีวิตที่จะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนะเช่นแมคโครบ้างหรือหาคนมาช่วยนะด้วยวิสัยทัศน์ของการอยู่ร่วมกันนะเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เราจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเพราะนั้นการใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดสมหวังที่สุดเบิกบานที่สุดนะก็คงต้องอาศัยแรงจูงใจแห่งการศึกษาหาความรู้นะการเรียนรู้ต่างๆนะความมุ่งมั่นนะที่จะดูแลสุขภาวะทั้งทางกายและทางใจของเรานะมีหลักเกณฑ์ของการดำรงชีวิตนะด้วยการมองโลกในแง่ดีนะมีความดื่มด่ำกับความสุขกับปัจจุบันขณะที่อยู่ตรงหน้านะกับผู้คนที่อยู่ตรงหน้าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหากคาใดที่มันมีความทุกข์อกทุกข์ใจในจิตใจนะก็ต้องพยายามที่จะกำจัดความทุกข์ใจปัญหานั้นนะพวกเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีปัญหานะบางทีเรามีความทุกข์เราก็เลยคิดว่าโอ้ทำไมเราทุกข์มากเหลือเกินแต่จริงๆเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาก็ทุกข์ยิ่งกว่าเราอีกนะยังแบบบางทีแบบเราทุกข์แค่เนี้ยแต่ลองคิดดูถึงรุ่นพี่ของหลวงพี่เนี่ยที่แบบสูญเสียลูกสาวแล้วว่าปีก่อนก็สูญเสียภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนรักภรรยารักลูกมากแล้วก็มาสูญเสียทั้งคู่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะเจ็บปวดรวดร้าวเพียงไหนในขณะที่คู่ชีวิตของเราเพียงแค่อาจจะแค่เจ็บป่วยแต่นี่แบบว่าถึงกับต้องจากพรากกันเลยต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในชีวิตของความเป็นจริงนะที่เราจะได้เข้าใจนะในเรื่องราวของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะความพัดพลาดความสุขความทุกข์ความผิดหวังความสมหวังที่เราจะต้องมีกำลังใจมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปให้ได้อย่างดีที่สุดนะให้ได้สุดความสามารถของเรานะด้วยความภาคเพียรมุ่งมั่นนะที่จะละอุปกิเลสทั้งหลายนะมีความเมตตามีการให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างวันนี้เราจะได้เห็นที่แบบคุณชูวิทย์ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งก็ป่วยมากนะแต่ก็มากอดกับคุณสนธิลิ้มทองกุลอะไรต่างๆนั้นเป็นภาพที่น่าประทับใจของการให้อภัยซึ่งกันและกันมันเป็นความรักความเมตตาที่แบบมันเป็นพลังมหาศาลที่แบบว่าเราเห็นแล้วเราก็เกิดความตื่นตันใจเหล่านี้เป็นต้นในความรักของมนุษย์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดนะแต่พระองค์ตัดแบบอย่างสูงส่งมากว่าให้มนุษย์มีความรักกันประดุจมารดาที่มีความรักต่อบุตรคนเดียวและสามารถที่จะสละชีวิตของตนเพื่อบุตรของตัวเองได้นี่คือในหลักของความเมตตาในทางธรรมแต่ว่าถ้าในทางโลกเนี่ยมันก็คงปฏิบัติได้ค่อนข้างยากแต่ว่าก็ขอให้เราได้นำข้อความของพระพุทธองค์คำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าให้มนุษย์ละการประดุจมารดาที่มีความรักต่อบุตรแม้จะสามารถยอมสละชีวิตของตนเพื่อบุตรของตนได้ฉันใดเนี่ยการรักเพื่อนมนุษย์ก็ฉันนั้นโอ้โหบางทีแบบฟังแล้วมันตื้นตันมันบอกไม่ถูกเพราะนั้นในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะที่มีในเรื่องราวของหน้า36ที่ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นผู้ประเสริฐมีความเพียรนะกระทำถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นะพระองค์ทรงเป็นศาสดานะเป็นยอดเป็นธงชัยนะเป็นเสาหลักนะสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่เราทั้งหลายนะสามารถที่จะมีจิตเลื่อมใสนะ
สั่งสมในบุญกุศลตามพระไตรปิฎกในเล่มนี้ที่อยู่ในเนื้อหาของหน้า36หน้า37หน้า221 223 264 265 273 280แล้วก็599ในพระไตรปิฎกเล่มที่32ที่หลวงพี่ได้นำมาเป็นแนวทางในการพูดจาในวันนี้เกี่ยวกับวิชาชีวิตว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราพึงใฝ่ฝันอยากจำนันให้ชีวิตสวยงามเป็นหนักหนามีอิสระภาพในการดำรงชีวิตตลอดมาด้วยแรงบันดาลใจที่เบิกบานมีความหวังมีความสุขในชีวิตกระตือรือร้นอย่างเป็นนิดย่อมดีนั่นหาพื้นที่ของชีวิตย่อมดีพันเรียนรู้ชีวิตนั้นอย่างเบิกบานพัฒนาชีวิตอย่างดียิ่งเข้าใจถึงคุณค่าของชีวิตนี้เป็นหนักหนามีความเชี่ยวชาญในการดำรงชีวิตตลอดมาขอให้เห็นคุณค่าของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเลวร้ายขอให้เป็นครูเป็นประสบการณ์ที่ดีนั่นเวลาความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญความประเสริฐความภาคเพียรนั้นย่อมงดงามใช้ชีวิตอย่างที่เราได้ใฝ่ฝันจดจ่อมุ่งมั่นเป็นหนักหนามีแรงบันดาลใจมีความสุขตลอดมาหลงรักและนำพาการใช้ชีวิตที่เบิกบานมีมัชฌิมาปฏิปทางดงามยิ่งมีความยืดหยุ่นในทุกสิ่งเช่นนี้นั่นสร้างชีวิตให้มีคุณค่าย่อมดีพันด้วยเวลาที่จำกัดนั้นอย่างแน่นอนเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าของมนุษย์เป็นที่สุดของชีวิตเมื่อหมดนั่นออกแบบชีวิตให้ดีไม่คาคันขอให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตนั้นย่อมงดงามใช้ระบบการเดินสายกลางอยู่เป็นนิดทั้งอาหารการกินเช่นนี้นั่นน้ำดื่มพึงสะอาดเช่นนี้พันหรืออากาศที่บริสุทธิ์นั้นย่อมดีงามระบบการหายใจสำคัญยิ่งอยู่ในห้องที่อากาศถ่ายเทได้ดีเป็นหนักหนาอยู่ในห้องอับชื้นอาจมีซึ่งเชื้อราเป็นโลคาแก่ตนได้อย่างฉับพลันมีโครงสร้างของชีวิตที่ดียิ่งใส่ใจในทุกสิ่งเป็นหนักหนาสิ่งใดไม่เป็นแก่นสารของชีวิตจำนันจาพึงตัดออกไปเช่นหนาย่อมดีงามใช้ชีวิตในแบบดีที่สุดให้พิสุทธิ์เลิศล้ำสุดกล่าวขานสิ่งใดมุ่งมั่นทำแล้วตั้งใจทำดีอย่างเนิ่นนานเพื่อเกิดความชำนาญในการใช้ชีวิตเช่นนี้เอ่ยขออำนาจในคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในหน้าในเล่มที่32นะซึ่งก็อยู่ในหน้า36 37 221ในเรื่องราวของการอาเสรวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะของเรานะหรือความศรัทธาของเหล่าพระสาวกนะที่จะได้ทำให้เรานั้นเนี่ยปฏิบัตินะตามคำสอนพระองค์ในเรื่องราวของความเพียรความมีเมตตาความศรัทธาในคุณงามความดีและกุศลกรรมทั้งหลายขอได้โปรดเป็นบุญกุศลเป็นพระเล่าปัจจัยอภิบาลประธานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราเทพเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดพระเจ้าเมงลายแห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายผู้ที่ได้ทำบุญที่วัดพระเจ้าเมงลายแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้ด้วยกันเจริญพร